ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะและวันนี้พวกเราจะมาแนะนำ10เกมมือถือฟรีแบบออฟไลน์ไม่ง้อเน็ตที่เอาไว้เล่นแก้เซ็งกันค่ะจัดว่าเกมรูปแบบออฟไลน์บนมือถือนะคะเป็นเกมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะเกมรูปแบบนี้ทางผู้เล่นสามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้ตามสะดวกโดยไม่ต้องพึ่งพาการเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดเลยค่ะซึ่งจุดนี้นะคะถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมแนวนี้และมีผู้คนให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยนะคะและในช่วงนี้นะคะก็มีเกมหลากหลายแนวต่างค้นกันออกมาให้เพื่อนๆทุกคนได้สนุกกันอีกเช่นเคยค่ะและคราวนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนำ10เกมมือถือฟรีออฟไลน์ไม่ง้อเน็ตที่เอาไว้เล่นแก้เซ็งกันค่ะส่วนจะมีเกมไหนที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะArmor Squad Mech vs Robotเกมต่อสู้หุ่นยนต์สุดมันสไตล์แอคชั่นที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่ดูน่าเล่นและขอแนะนำให้เหล่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกมการต่อสู้ได้มาลองเล่นกันค่ะโดยเกมนี้นะคะจะพาผู้เล่นมาสนุกกับการสวมบทบาทเป็นหุ่นยนต์หลากหลายชนิดที่มีให้คุณเลือกใช้มากกว่า 1,000 แบบมาต่อสู้กันในสนามรบอันดุเดือดเลยค่ะซึ่งเกมนี้ในโหมดออฟไลน์นะคะทางผู้เล่นจะได้ต่อสู้กับศัตรูสุดแกร่งที่มากันในรูปแบบบอท AI ที่คุณสามารถต่อกรกับพวกเขาได้ถึง60ด่านแถมภายในเกมนี้นะคะยังมีเหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมายตั้งแต่ปืนมีดดาบชุดเกราะมิสไซล์รวมไปถึงป้อมปืนที่ใช้ในการติดตั้งบนตัวหุ่นยนต์เพื่อสร้างความเสียหายให้กับเหล่าศัตรูได้อย่างสุดมันกันอีกด้วยค่ะอีกทั้งผู้เล่นนะคะยังสามารถเลือกเล่นเกมนี้ได้ทั้งแบบออฟไลน์ลุยเดี่ยวหรือจะเล่นกันแบบออนไลน์ลุยกับเพื่อนก็สนุกไปอีกแบบนะคะถือเป็นเกมแนว strategy RPG สไตล์ turn based ที่มีภาพกราฟิกแบบ2มิติมาพร้อมกับโทนสีสันที่ดูฉูดฉาดที่พวกเราขอแนะนำให้ทุกคนได้ลองเล่นกันค่ะและภายในเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้รับบทเป็นซันนี่หนุ่มจอมพลังที่จะต้องออกไปต่อสู้เพื่อกอบกู้โลกใบนี้และเกมนี้นะคะก็มีระบบการต่อสู้แบบสลับเทิร์นที่ทางผู้เล่นจะต้องทำการวางแผนกลยุทธ์ในการกำจัดศัตรูสักนิดบวกกับความขยันของทางผู้เล่นที่ต้องทำการผ่านด่านไปเรื่อยๆเพื่อเสริมความแกร่งให้กับตัวละครของเราโดยที่เราไม่ต้องทำการอัปเกรดให้เสียเงินเลยค่ะแถมเรานะคะจะได้พบกับตัวละครใหม่ๆที่จะมาช่วยพระเอกหนุ่มในการต่อสู้กับศัตรูที่ร้ายกาจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งในแต่ละด่านทางผู้เล่นเองสามารถเก็บพลังไฟหรือเงามาเสริมสกิลพิเศษให้กับตัวละครของเราได้อีกด้วยค่ะนับว่าเป็นเกมที่ดูน่าสนใจทั้งระบบเกมและเรื่องราวที่ชวนติดตามไม่น้อยเลยนะคะCrime Simulator 2เกมจำลองสถานการณ์ในเมืองอันกว้างใหญ่ที่ใครเห็นแล้วนะคะจะต้องนึกถึงเกม GTA กันอย่างแน่นอนค่ะโดยเกมนี้นะคะทางผู้เล่นเองจะได้สวมบทบาทเป็นอันดาพานจอมซ่าที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไมอามี่ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเหล่าประชาชนสุดเถื่อนซึ่งภายในเมืองนี้นะคะก็จะมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่คอยเป็นหูเป็นตาดูแลประชาชนเพื่อปกป้องการเกิดจราจรนั่นเองค่ะหากพูดถึงระบบการเล่นของเกมนี้นะคะทางผู้เล่นสามารถใช้ชีวิตภายในเมืองได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายการขับขี่ยานพาหนะต่างๆตั้งแต่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งรถถังนั่นเองค่ะแถมภายในเกมนี้นะคะยังมีอาวุธอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้กว่า13ชนิดมาให้ผู้เล่นได้เลือกไปใช้กันให้มันกันอีกด้วยค่ะหากใครที่กำลังมองหาเกมสไตล์นี้เล่นกันเพลินๆแก้เบื่ออยู่นะคะพวกเราก็ขอแนะนำให้ลองเล่นเกมนี้กันค่ะTrades Insight นับว่าเป็นเกมอินดี้ที่ได้รับรางวัลเกมยอดนิยมประจำปี2014ที่หลายคนต่างพูดถึงนะคะสำหรับเกม Insight นี้ก็เป็นเกมแนว Action Person Hollow ที่มีภาพกราฟิกในรูปแบบ 2.5 มิติที่ได้เลิกงามยามดีมาพัฒนาพอร์ตลงบนมือถือให้เพื่อนได้สนุกกันค่ะและเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้สนุกกับเรื่องราวอันสุดสยองของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีการรู้เรื่องราวอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เด็กคนนี้นะคะจะต้องออกเดินทางเพื่อแก้ไขปริศนาในการเปิดโปงความลับทั้งหมดเพียงลำพังโดยตัวเกมนี้นะคะก็จะไม่มีการบอกใบ้เรื่องราวอันใดซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะทำให้คุณยิ่งได้สัมผัสกับความน่ากลัวพร้อมกับบรรยากาศที่ชวนจิตตกผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้นั่นเองค่ะหากพูดถึงรูปแบบการเล่นของเกมนี้ในเวอร์ชันบนมือถือนะคะจะเน้นให้ทางผู้เล่นทำการบังคับตัวละครด้วยการแตะซ้ายขวาเพื่อเดินกดสไลด์เพื่อกระโดดและการกดค้างเพื่อทำกิจกรรมหรือผลักสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะหากใครที่เป็นแฟนเกมนี้ก็อย่าลืมมาเล่นบนมือถือกันด้วยนะคะDragon
จากเกมปลาฉลามจอมเขมือบยอดฮิตสู่เกมมังกรน้อยแสนหิวโซจากค่าย Ubisoft ที่คราวนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้สนุกกับการสวมบทบาทเป็นเจ้ามังกรน้อยจอมหิวโซที่จะต้องทำการโบยบินไปตามดินแดนต่างๆเพื่อออกล่าหาอาหารมาประทังชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเกมนี้ก็มีมังกรอันสุดโหดหลากหลายชนิดให้ทางผู้เล่นได้เลือกปลดล็อกมาเล่นกันกว่า10ชนิดแถมทางผู้เล่นนะคะยังสามารถทำการปลดล็อกของตกแต่งสุดเฟี้ยวเพื่อใช้ในการตกแต่งมังกรคู่ใจของคุณได้ตามอำเภอใจค่ะอีกทั้งเกมนี้นะคะยังมีระบบติดตั้งสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของมังกรให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นที่มาพร้อมกับระบบอัปเกรดที่ช่วยให้มังกรของเรานั้นสามารถกินได้อย่างว่องไวและนอกจากนี้ภายในเกมยังมีระบบภารกิจให้ทางผู้เล่นได้เลือกทำเพื่อรับของรางวัลมากมายค่ะจัดว่าเป็นเกมที่มีภาพสวยงามน่าเล่นที่คุณต้องมีติดเครื่องไว้เล่นแก้เบื่อกันนะคะArk of Craft 2 Jurassic Survivor Island จัดว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดในโลกแห่งไดโนเสาร์เต่าล้านปีที่ใครเห็นแล้วนะคะจะต้องนึกถึงเกม Ark Survivor Evolved บน PC กันอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเกมนี้นะคะจะพาผู้เล่นมาสวมบทบาทเป็นนักผจญภัยที่จะต้องเอาชีวิตรอดจากอันตรายรอบด้านโดยมีเหล่าสัตว์ป่าและไดโนเสาร์อันดุร้ายรายล้อมไปทั่วทั้งเกาะแห่งนี้และทางผู้เล่นนะคะจะต้องออกหาน้ำหาอาหารมาประทังชีวิตแถมทางผู้เล่นนะคะยังสามารถออกเดินทางทำการสำรวจพื้นที่ใหม่ๆและจะได้พบเจอกับไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์อีกทั้งยังมีระบบคราฟไอเทมที่คุณสามารถเก็บทรัพยากรจากทั่วทั้งเกาะมาคราฟเป็นอาวุธชุดเกราะสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับตัวเราไปจนถึงที่พักอาศัยเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนอกจากนี้นะคะภายในตัวเกมก็ยังให้ผู้เล่นได้สนุกกับการออกล่าเหล่าไดโนเสาร์เพื่อนำพวกมันมาเลี้ยงหรือจะใช้เป็นสัตว์ขี่เดินทางไปไหนมาไหนก็ได้อีกด้วยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบเกมเอาชีวิตรอดสุดท้าทายแบบนี้ก็อย่าลืมมาลองเล่นเกมนี้กันนะคะอีเดนเรเนซองส์อีกหนึ่งเกมผจญภัยแนว Person Style Turn Based ที่มีภาพกราฟิกอันสวยงามโดยเกมนี้นะคะทางผู้เล่นเองจะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าแรนที่จะต้องออกผจญภัยไปในดินแดนมหัศจรรย์กับการค้นพบความลับบางอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและเขาก็ได้ออกสำรวจทางโบราณคดีภายในทวีปแอนตาร์กติกาจากสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจนได้มาพบกับของล้ำค่าอย่างคริสตัลลึกลับซึ่งมองดูแล้วไม่น่าจะเป็นของที่มีอยู่บนโลกใบนี้เขาจึงได้ตัดสินใจออกเดินทางไปยังดินแดนภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับเพื่อนซีหุ่นยนต์คู่ใจเพื่อแก้ไขปริศนาต่างๆและกอบกู้โลกใบนี้ให้กลับคืนมานั่นเองค่ะหากพูดถึงรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะคะจะเน้นให้ทางผู้เล่นทำการแก้ไขปริศนากว่า100ชนิดผ่านกลไกสุดพิศวงกว่า45รูปแบบแถมยังมีไอเทมลึกลับกว่า100ชนิดและชุดสวมใส่อีก9ชุดให้คุณได้เลือกปลดล็อกมาใช้กันอีกด้วยค่ะจัดว่าเป็นเกมที่มีการนำเสนอเรื่องราวที่ดูน่าสนใจที่พวกเราขอแนะนำให้ทุกคนได้ลองเล่นกันค่ะสำหรับตัวเกมเวอร์ชันฟรีนะคะคุณสามารถเล่นได้เพียง30นาทีแต่ถ้าหากใครต้องการเสพเนื้อเรื่องแบบเต็มอิ่มนะคะก็สามารถซื้อเนื้อเรื่องมาเล่นกันต่อได้เช่นกันค่ะ Grip Mac Pro หากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาเกมแข่งรถสุดมันที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกอันสวยงามอยู่แล้วก็พวกเราขอแนะนำให้ทุกคนได้ลองเล่นเกมนี้กันค่ะสำหรับเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้มันไปกับการแข่งรถประเภทดริฟท์ที่มาพร้อมกับด่านทางโค้งอันสุดท้าทายโดยเกมนี้นะคะทางผู้เล่นสามารถเลือกรถคันเจ๋งสไตล์ซูเปอร์คาร์มาใช้ได้หลากหลายรุ่นที่ขนกันมาทั้งนิสสันฟอร์ดซูบารุเฟอร์รารี่และคันอื่นๆอีกมากมายค่ะแถมทางผู้เล่นนะคะยังสามารถนำรถคันโปรดมาติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มความเร็วแรงปรับแต่งชิ้นส่วนภายในและภายนอกทั้งกระจกสปอยเลอร์ล้อรถรวมไปถึงการปรับแต่งสมรรถนะของรถได้ตามใจชอบอีกทั้งเกมนี้นะคะยังมีโหมดที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมด Dairy Track โหมดการแข่งขันแบบคลาสสิกดิฟโหมดโครนท็อปปิ้งโหมด Perfect Dip และโหมด Free Ride นั่นเองค่ะถือเป็นเกมที่ได้มีการเสริมระบบการเล่นมาเพื่อสิ่งนักขับโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะคะโซบอร์ดปาร์ตี้แอสเพนเกมกีฬาสุดมันที่พาคุณมาโลดแล่นกับการเป็นนักเล่นสโนว์บอร์ดสุดท้าทายความหนาวเหน็บบนเนินภูเขาหิมะอันสูงชันโดยเกมนี้ก็ได้มีการอัปเดตภูเขาหิมะซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ในการเล่นสโนว์บอร์ดก็ให้มันยิ่งกว่าเดิมอีก9แบบที่มาพร้อมกับสโนว์บอร์ดหลากหลายสไตล์ที่มีให้คุณได้เลือกใช้ในการปรับแต่งกันกว่า100แบบอีกทั้งเกมนี้นะคะยังมีชุดสวมใส่ให้นักเล่นสโนว์บอร์ดได้ปรับแต่งชุดกันแบบจัดเต็มถึง30ชุดซึ่งเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะต้องทำการฝึกฝนทักษะของตัวละครพร้อมกับการปรับปรุงเทคนิคการเล่นที่ดูโฉบเฉี่ยวบวกกับการทำสถิติคะแนนในการเล่นภายในแต่ละด่านไปเรื่อยๆ
ื่อบรรลุสถิติคะแนนที่สูงสุดให้จนได้ค่ะและทุกๆ4ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะคุณจะได้มันไปกับการเล่นสโนว์บอร์ดในรูปแบบใหม่ที่เมื่อคุณเล่นภารกิจจบลงแล้วจะได้รับโบนัสเงินรางวัลและของรางวัลสุดพิเศษอีกด้วยค่ะนับว่าเป็นเกมเล่นสโนว์บอร์ดที่มีภาพกราฟิกอันสวยงามที่คุณจะต้องลองเอาไว้เล่นแก้เซ็งกันนะคะPilot Tail ถือเป็นเกมผจญภัยในโลกของเราโจรสลัดที่ใครหลายคนต่างกล่าวขานกันว่าเกมนี้มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามน่าเล่นไม่เบาเลยนะคะโดยเกมนี้นะคะจะพาผู้เล่นเข้าไปผจญภัยในโลกของเราโจรสลัดในตำนานอันเลื่องชื่อพร้อมกับการสร้างทีมโจรสลัดสุดแกร่งที่ขนกันมาทั้งนักเดินเรืออันมีชื่อเสียงอย่างโคลัมบัสเดวี่โจนและคลาวดำค่ะและภายในเกมนี้นะคะจะเน้นให้ทางผู้เล่นทำการวางแผนจัดทีมตัวละครที่มีทักษะสกิลที่แตกต่างกันออกไปออกไปต่อสู้กับเหล่าวายร้ายมากหน้าหลายตาในการค้นหาเรือในตำนานอย่างไฟอิงดัชแมนนั่นเองค่ะแถมทางผู้เล่นนะคะยังสามารถปลดล็อกตัวละครโจรสลัดมากฝีมือมาร่วมต่อสู้กันกับการผจญภัยในครั้งนี้ได้มากมายพร้อมกับระบบการต่อสู้ที่ใช้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็มันได้ทันทีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในเกมนี้ก็มีการนำเสนอเรื่องราวที่ดูน่าตื่นเต้นและชวนติดตามได้ไม่น้อยเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือ10เกมมือถือออฟไลน์ไม่ง้อเน็ตที่เอาไว้เล่นแก้เซ็งที่พวกเราได้มาแนะนำกันค่ะนับว่าเป็นเกมที่น่าสนใจที่เพื่อนๆสามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดว่ามีเกมที่สนุกมากกว่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะคะและใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครพร้อมกับการกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันสาระบันเทิงแสนสนุกให้กับคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะพวกเราก็ขอฝาก Facebook Fanpage Virtual Gamer ที่พวกเราจะมาแนะนำเกมพร้อมอัปเดตเกมที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ